อ่ะไปดูคุณไอติมกันหน่อยคือเรื่องของคุณไอติมเนี่ยก็ยังอยู่กับเรื่องของทหารเหมือนเดิมค่ะพี่เอ้ยคือคุณไอติมเนี่ยต้องเท้าความให้คุณผู้ชมฟังก่อนคุณไอติมภริศวัชรศิลป์เนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีนโยบายการเกณฑ์ทหารของกระทรวงกลาโหมที่เขาบอกว่าอยากให้มีการยกเลิกกันเนาะเขาว่าเขาบอกว่ากองทัพเนี่ยเอากำลังพลไปเยอะเกินไปซึ่งคุณไอติมค่ะคุณผู้ชมเขาเนี่ยเคยนะคะไปเกณฑ์ทหารสมัครไปเลยสมัครไปเลยแล้วก็ไปเป็นทหารเนี่ยเขาก็เลยเหมือนบอกว่าเขารู้ปัญหาว่าภายในกองทัพเนี่ยมันเป็นอย่างไรเขาก็บอกนะคะว่าหากจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้สำเร็จโดยที่ไม่กระทบต่อภารกิจในการรักษาความปลอดภัยต้องพยายามปรับตัวเลขยอดกำลังพลที่กองทัพขอตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเช่นทหารรับใช้ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงหรือมีการทบทวนงานบางอย่างที่บริบทเนี่ยไม่สอดคล้องกับการป้องกันความมั่นคงคือเขากำลังจะบอกว่า 1. ตัดทหารรับใช้ออกไปได้ไหมกับ 2. ค่ะทหารเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานก็ไม่ได้สอดคล้องกับการที่มาดูแลประเทศเลยเขาบอกแบบนี้ก็อยากให้พยายามปรับ2ส่วนนี้ให้ดีค่ะส่วนวิธีการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารคุณไอติมเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอยู่2วิธีหลักๆนะคือแบบแรกเนี่ยเรียกได้ว่ายกเลิกแล้วก็ลุ้นปีต่อปีคือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวเลขที่กองทัพขอที่สมัครใจเข้ามาซึ่งเป็นแนวทางที่กองทัพได้ชี้แจงผ่านแผนปฏิรูปกองทัพของสภากลาโหมคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมอย่างนี้เรียกว่ายกเลิกแบบลุ้นปีต่อปีคือกองทัพเนี่ยขอมา10คนแต่ถ้าสมัครถึงค่ะก็จบอยากให้ลดไอ้จำนวนที่กองทัพเนี่ยขอมาหน่อยบางทีกองทัพเนี่ยขอมาแสนคนถามว่าจริงๆมันต้องใช้ขนาดนั้นเลยเหรอลดเหลือหมื่นคนก็พอมั้งใช่ไหมหมื่นคนเนี่ยคนสมัครครบหมดแล้วไม่ต้องไปเกณฑ์หรอกเนี่ยอันนี้คือวิธีแรกที่คุณไอติมเขาเสนอส่วนวิธีที่สองเนี่ยเขาบอกว่าการยกเลิกแบบการันตีว่าไม่มีเกณฑ์ทหารเลยยกเลิกไม่เกณฑ์เลยนะคะคือแก้ตัวบทกฎหมายในพรบในพระราชบัญญัติราชการทหารเลยว่าไม่มียกเลิกการเกณฑ์ทหารอีกแล้วตรงนี้ก็สมัครใจล้วนนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณไอติมกันค่ะครับคืออย่างที่บอกคือถ้าเป็นแบบที่หนึ่งจริงๆนะครับมันก็ยังคงอยู่ในสภาวะที่ต้องลุ้นปีต่อปีนะก็ต้องมาลุ้นว่าปีหน้าเนี่ยจะสามารถบีบให้ตัวเลขลดลงมาเหลือศูนย์ได้ไหมนะครับซึ่งตัวเลขแรกที่สำคัญซึ่งก็เข้าใจว่ายังไม่ได้มีการสื่อสารออกมาก็คือยอดกำลังพลที่จะมีการที่กองทัพจะขอในแต่ละปีอย่างที่บอกที่ผ่านมาเนี่ยขอ 90,000 สมัคร 30,000 คำถามคือคุณจะลด 90,000 มาเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าลดมาเหลือ 30,000 เลยเนี่ยโอเคเราอาจจะพอมีความมั่นใจว่ายอดสมัครใจก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ว่าสมมติลดมาแค่ 60,000 50,000 เนี่ยมันก็ยังมีคำถามอยู่ว่าท้ายสุดแล้วมันจะมีช่องว่างเหลืออยู่ไหมและคนจะถูกบังคับเกณฑ์ทหารหรือเปล่านั่นคือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ถึงแม้ปี67จะสามารถลดให้เหลือ0ได้จริงๆนะครับอย่างที่บอกคือมันต้องลุ้นปีต่อปีจริงๆก็คือว่าปี68ก็ต้องมาลุ้นกันอีกต่อนึงแล้วปี69ต้องมาลุ้นกันอีกต่อหรือว่ายอดกองทัพของเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันเลยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นการรับประกันให้กับเยาวชนนะครับที่เขาต้องวางแผนการใช้ชีวิตเนี่ยว่าท้ายสุดแล้วในแต่ละปีเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เขาจะถูกบังคับไปเป็นทหารหรือเปล่ามองว่ามันจะไปถึงกับปฏิรูปที่เราวางคือผมคิดว่าคำว่าปฏิรูปมันไม่ได้เป็นคำที่มีอะไรเชิงลบนะครับท้ายสุดแล้วมันคือการทำให้องค์กรนั้นดีขึ้นนะครับผมคิดว่าปัจจัยสำคัญในการปฏิรูปองค์กรใดก็ตามเนี่ยคือการมีไอเดียแล้วก็ชุดความคิดที่ถูกอัดฉีดเข้าไปจากภายนอกองค์กรนะครับซึ่งแน่นอนในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลพลเรือนควรจะอยู่ในกองทัพเนี่ยมันก็หมายถึงการที่รัฐบาลพลเรือนที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนำเอาไอเดียที่นำเสนอกับประชาชนเข้าไปอัดฉีดเพื่อยกระดับการทำงานของกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าปฏิรูปมันหมายถึงไอเดียตรงนี้คือการเอาไอเดียจากข้างนอกเข้าไปอัดฉีดแล้วก็ยกระดับการทำงานขององค์กรแน่นอนว่าการปฏิรูปใดๆก็ตามเนี่ยความร่วมมือของคนในองค์กรก็มีส่วนสำคัญนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่ควรจะสร้างมาตรฐานที่ทำให้คนเกรงกลัวกับคำว่าปฏิรูปนะครับและยิ่งในบริบทที่ผ่านมาที่เราเห็นว่ามีข้อกฎหมายบางส่วนที่ทำให้กองทัพเนี่ยอาจจะมีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือนเช่นพรบ.ระเบียบราชการกลาโหมนะครับที่บอกว่าการตัดสินใจหลายอย่างเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณคดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของหรือว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นตัวแทนของพลเรือนนะครับไปอยู่ที่สภากลาโหมซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการทหารเป็นหลักเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็ขัดกับหลักการที่รัฐบาลพลเรือนควรจะอยู่กองทัพแล้วก็ความจริงเป็นหนึ่งในกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเรายื่นเข้าสู่สภาแล้วก็มีการเสนอให้แก้ไขในส่วนนี้เช่นกันอันนี้เนาะคุณไอติมเขาก็บอกว่าก็มี2วิธีก็ไปดูเอาแต่ว่าเขาก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆนะคะว่า
สุดท้ายค่ะพรรคเก้าไกลก็ยืนยันว่าควรจะเป็นการยกเลิกแบบที่2ค่ะคุณผู้ชมคือยกเลิกเกณฑ์ทหารไปเลยให้สมัครใจอย่างเดียวคือการแก้กฎหมายเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการบังคับเกณฑ์ทหารและหวังว่ารัฐบาลจะเห็นตรงกันกับพรรคเก้าไกลค่ะใครอยากเป็นก็เป็นใครบ่อยากเป็นก็บ่ต้องเป็นบ่ต้องเป็นความหมายก็คือว่าก็ยกเลิกไปเลยเอาที่สมัครใจพร้อมจะทำเนาะซึ่งก็เขาก็ทำหน้าที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเรื่องของนโยบายรัฐบาลเพราะว่านี่ก็เห็นบอกว่าให้จับตาดูเอกสารหลุดใช่ไหมใช่ค่ะคือมันมีเอกสารหลุดเข้ามาค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่คณะรัฐบาลเนี่ยเขาจะทำงานเขาก็จะต้องมีการแถลงนโยบายของเขาเนี่ยต่อรัฐสภาก่อนคือภาษาชาวบ้านเอาง่ายๆคุณผู้ชมคือการบอกว่าฉันจะทำอะไรฉันเข้ามา4ปีนี้ฉันจะทำอะไรเพื่อประชาชนจะทำอะไรเพื่อประเทศมาบอกซิว่านโยบายเนี่ย คุณจะทำอะไรทีเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคุณผู้ชมแต่มันมีเอกสารหลุดออกมาก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปได้เอกสารหลุดออกมาคาดว่านะคะคาดว่าเป็นคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาความว่าด่วนช่วยกันตรวจสอบคำสัญญาหาเสียงจากเอกสารที่ถูกคาดการว่าเป็นคำแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1ซึ่งคำแถลงตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมันน่าแปลกตรงที่ว่ามันไม่มีเรื่องให้เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับอาจจะแก้ไขนิดหน่อยหรือไม่รู้แต่เท่าที่รู้ไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับ2ไม่มีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะเขาบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำ600ใช่ไหมเด็กจบใหม่ 25,000 อันนี้ก็สำคัญสำคัญนะเพราะคุณหาเสียงแต่เขาบอกว่าในคำแถลงที่หลุดออกมาเนี่ยไม่มีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็อีกเรื่องค่ะเรื่องไม่มีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอันนี้ไม่มีคำแถลงนโยบายเพื่อไทยเป็นคำสัญญานายกก็แถลงพูดไปแล้วแหละค่ะว่าต้องรอก่อน2ปีเนาะไอ้เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่เรื่องอื่นเนี่ยต้องรอลุ้นกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเอกสารหลุดเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงมันก็ต้องรอให้ถึงวันที่แถลงแต่ที่ฉันแปลกใจนะก้าวไกลเนี่ยเขาไปได้เอกสารมาจากไหนเยอะแยะนะก็นี่ไงเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพูดถึงเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องรอดูนะคะซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะเดี๋ยวก็ต้องให้ก้าวไกลเข้ามาชี้แจงด้วยเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันนะน้องนานาก็ต้องเข้าใจในส่วนตรงนี้ขณะเดียวกันสว.วันชัยพูดถึงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาสั้นกระชับพร้อมปรับตามสถานการณ์นะที่รัฐสภาเนี่ยสว.วันชัยสอนสิริเขาก็พูดถึงเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยนะคะนี่เขาบอกว่ารูปเล่มนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาระบุว่าก็มีความต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วมากสั้นกระชับไม่ได้พูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยแต่ในภาคผนวกก็อ้างยุทธศาสตร์ชาติส่วนเนื้อหาตั้งใจให้ตรงประเด็นเปิดกว้างไม่ผูกมัดเกินไปนะคะแล้วก็มองว่ารัฐบาลจะเน้นการตอบข้อซักถามแล้วก็ผูกมัดในที่ประชุมนะเดี๋ยวไปฟังเสียงสว.วันชัยกันค่ะตั้งใจจะทำเนี่ยเขาเขียนไว้แบบกระชับสั้นตรงประเด็นแล้วก็ในลักษณะที่กว้างๆไม่ใช่ชนิดแบบผูกมัดชัดเจนจนเกินไปแต่ที่เห็นว่ามีความตั้งใจในการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมีข้อที่คิดว่าจะทำเนี่ยประเด็นอะไรบ้างแต่รายละเอียดบางเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงจะออกข้อซักถามในที่ประชุมรวมทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ถึงขนาดบอกชัดเจนเลยนะว่าจะมีสสร.ไม่ว่าจะทำออกมาในรูปแบบใดระยะเวลาเท่าไหร่แต่บอกว่าจะนำมาหารือกับทุกภาคส่วนและรีบดำเนินการนะครับให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และเป็นความเห็นร่วมกันนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องตอบคำถามในที่ประชุมต่อไปก็ชี้เห็นได้ว่าสิ่งที่เขาแถลงนั้นเป็นการแถลงแบบกว้างๆแล้วก็เป็นลักษณะที่ต้องการจะให้สมาชิกซักถามแล้วก็ตอบยืนยันหรือไปผูกมัดเอาในที่ประชุมต่อไปซึ่งผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาพยายามประสานปลองดองหาความร่วมมือจากทุกพรรคการเมืองแล้วเอามาในลักษณะรวบรวมให้เป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ถึงขนาดว่าบอกอันนี้เป็นของพรรคนั้นอันนี้เป็นของพรรคนี้นะครับนี่แต่ว่าถ้าพูดถึงสว.วันชัยว่าอาจารย์วันชัยสอนสิริเนี่ยก็ที่ผ่านมาอาจารย์เหมือนมีดูโหราศาสตร์ดูดวงด้วยใช่ไหมค่ะอาจารย์บอกว่าเนี่ย
ในทางการเมืองและโหราศาสตร์จะเกิดความเปลี่ยนแปลงชนิดที่ประชาชนคาดไม่ถึงนะคะยืนยันแบบนี้หรือที่เรียกว่าเป็นความศรีวิไลในช่วงปลายปีนี้จะเห็นสิ่งใหม่ๆใหญ่ๆที่คิดไม่ถึงจะเกิดความรักความปองดองรวดเร็วนะคะนี่นะคะส่วนเรื่องของบทบาทก้าวไกลก็เป็นเรื่องของความเห็นต่างระหว่างวัยสาธุค่ะอาจารย์เราประชาชนเราก็อยากจะเห็นความศรีวิไลของบ้านเมืองแน่นอนเด้ออยากเห็นเยอะๆเลยนะคะนะอันดับแรกเนี่ยงวดเนี้ยขอให้ทะเบียนนายกอันนี้แซวนะทะเบียนนายกทะเบียนไหนก่อนเนาะเพราะมี2คันใช่ก็เป็นความศรีวิไลทุกๆอย่างนะคะถ้าเรื่องดีก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ